ระดับเพชรร้อยล้านชุดเจ้าสาวตู่เิียววดีลูกรักช่องสามเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ในช่วงสองสาปีที่ผ่านมาทำให้คู่รักผู้จัดละครมากคฝีมือของช่องสาม ปุ้ยยวดีมาลีนน์และสามีหนุ่มวินมาวินทวีพลต้องเลื่อนงานฉลองมงคลสมรสออกไปค่ะหลังจากที่แห่ขันหมากและสวมแหวนมั่นกันไปเมื่อ20ธันวาคมปี63ที่ผ่านมา ล่าสุดก็มีรายงานว่าตู่ปิยวดีและวินมาวินได้ถือเลิกงามยามดีจะเข้าพิธีฉลองแต่งงานในวันที่9ตุลาคมนี้ค่ะโดยมีการเปิดเผยภาพชุดเจ้าสาวสุดอลังการที่ลงทุนประดับเพชรแท้กว่า200เม็ดมูลค่ากว่า100ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งก็เป็นชุดจากแบรนด์พัทรศิริใช้เพชรรูปหัวใจและใช้เวลาในการปักประมาณครึ่งปีค่ะ ซึ่งถามว่ากลัวเพชรจะหลุดหรือหายไหมคุณตู่ก็ตอบว่าให้ช่างของร้านทำตัวล็อกเพชรขึ้นมาใหม่ให้แน่นหนามากขึ้นและมีการทำประกันไว้รวมทั้งภายในงานก็จะมีพนักงานรักษาความปลอดภยัยเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิดนั่นเองค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นชุดที่สวยงามและสง่างามมากเลยจริงๆค่ะ